สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับแรมโบ้ท้าชลน่านลาออกทุกตำแหน่งหรือไม่หากเป้าเพื่อไทยแลนสไลด์ล้มเหลวแรมโบ้จับอาการพรรคเพื่อไทยลุกลี้ลุกลนขาดความมั่นใจจนใช้วิธีชี้นำปั่นกระแสจะกวาดส.ส.มากขึ้นมากขึ้นทุกวันแควพอถึงวันเลือกตั้งคงทะลุ500ที่นั่งกระมังยกบทเรียนอภิสิทธิ์เตือนชลน่านระวังเจอดาบสองคมเป้าหมายล้มเหลวจะรับผิดชอบอย่างไรลาออกจากหัวหน้าพรรคและทุกตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการกำหนดแนวนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าหมายพรรคเพื่อไทยต้องชนะแบบแลนสไลด์กวาดส.ส. 310ที่นั่งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวว่าจับอาการแกนนำพรรคเพื่อไทยวันนี้เหมือนลุกลี้ลุกลนขาดความมั่นใจจึงใช้กุศโลบายใช้วิธีชี้นำปั่นกระแสให้ดูสูงเข้าไว้วันก่อนอ้างโพลลับพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส. 270ที่นั่งถัดมาไม่กี่วันบอกจะเอา310ที่นั่งนี่ถ้าถึงวันเลือกตั้งคงทะลุ500ที่นั่งประมังไม่เหลือให้พรรคการเมืองอื่นเลยสักที่นั่งเดียวการเที่ยวโอ้อวดชี้นำและปั่นกระแสที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำอยู่นั้นระวังกลายเป็นดาบสองคมโดยเฉพาะต่อตัวหมอชลน่านในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะเป้าหมายกับความรับผิดชอบทางการเมืองต้องควบคู่ไปด้วยกันหากได้ไม่ถึง310ที่นั่งจะรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไรนายเสกสกลกล่าวและว่านายแพทย์ชลน่านคงจำได้กรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังรู้ผลการเลือกตั้งปี2562ที่ผ่านมานายเสกสกลย้ำว่าตนเองยังเชื่อว่าเป้าหมาย310ที่นั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นคงเป็นจริงได้แค่ในฝันแต่พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเจอความจริงระวังจะกระอักเลือดกันทั้งพรรคและเจ้าของพรรคเพราะสภาพพรรคเพื่อไทยวันนี้แทบจะหาจุดขายไม่เจอทั้งนโยบายพรรคที่จับต้องไม่ได้เอาของเก่าเมื่อ20ปีมาขายในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งตัวบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งดีก็แค่เป็นลูกสาวเจ้าของพรรคไม่รู้ตรงไหนที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาเป็นผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองและอีกคนก็เก่งแค่ขายบ้านค้ากำไรจากประชาชนแต่นี่ประเทศไทยไม่ได้มีไว้ให้ขายต้องพึงระวังบทเรียนในอดีตย้ำอีกรอบดูบทเรียนเจ้าของคอกที่หลบหนีคดีไปอยู่ดูไบนายเสกสกลกล่าวนายเสกสกลยังกล่าวต่อไปอีกว่าการที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคประกาศไม่มีพรรคพี่พรรคน้องจะกวาดส.ส. 310ที่นั่งนั้นมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ว่าสื่อถึงพรรคก้าวไกลของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นพรรคการเมืองปีกเดียวกันสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวอย่างไรเอาแต่ได้ละโมบโลภมากของพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนเพราะหากย้อนดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาสมการคะแนนการเลือกตั้งสองขั้วการเมืองนั้นทิ้งห่างกันไม่มากและมีน้อยมากที่ประชาชนจะสวิงไปเลือกอีกขั้วดังนั้นพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยซึ่งมีฐานเสียงเดียวกับพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติเหล่านี้อาจจะไม่ได้ส.ส.สักที่นั่งในสภาเลยแม้แต่คนเดียวเพราะนายแพทย์ชลน่านโมโอ้อวดเอาไปหมดแล้วไม่แบ่งพรรคพวกเดียวกันสักที่นั่งเดียวจนเป็นที่น่าขำยิ่งของบรรดาเซียนการเมืองเขาอยากหัวเราะขำกันให้ฟันร่วงช่วยกล้าท้าเดิมพันหน่อยว่าถ้าไม่ถึงจะรับผิดชอบเช่นไรลาออกจากหัวหน้าพรรคและทุกตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ต้องมีหลักการเหมือนนายอภิสิทธิ์ที่กล้าแสดงสปิริตความรับผิดชอบแต่อย่าพูดแบบหัวหน้าคอกนายทักษิณชินวัตรร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวพูดแบบนี้ไม่เอาไม่เอาพูดแล้วไม่รักษาคำพูดขาดความน่าเชื่อถือพูดอย่างนี้ก็ไร้น้ำยาไปเปล่าๆไม่มีใครให้ราคาอีกต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ